รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยเรื่องราวของเหล่าสตาร์ใน Sister Day Star Life ค่ะซึ่งสตาร์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะถือว่าเป็นหนุ่มหล่อคุณภาพเป็นดีมากๆเรียกว่าคุณภาพดีนะเพราะว่าความสามารถล้นเหลือมากว่าผ่านงานมาทุกอย่างแล้วทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเป็นพระเอกเอ่ย acting coach คนเขียนบทผู้กำกับเป็นเอ็กซ์ตร้าก็ได้เจ้าของกิจการนะคะเป็นนักร้องด้วยค่ะเรื่องผลงานไม่เคยรู้คนนี้เนี่ยนะคะมีความสามารถเยอะล้นแล้วเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่ทุกคนรักเขามากๆพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเราโมนะคะผู้ชายที่เราพูดถึงคือคุณเต๋อฉันทวิชค่ะแต่ถ้าใช้เต๋อมาพูดอวยตัวเองไม่ดีเรามีทีมงานที่เรียกว่าฉันทมิตรค่ะเป็นหน่วยมิตรรักของเต๋อกลุ่มคนรักเต๋อจะกล่าวถึงเต๋อว่ายังไงติดตามค่ะสวัสดีค่ะ Sister Day Star Life นะคะถ้าถามว่าทำไมใครๆถึงรักคุณเต๋อฉันทวิชยากเลยอะก็จริงๆแล้วหนูนะก็เป็นอีกคนที่รักพี่เต๋อมากเพราะพี่เต๋อเนี่ยชอบแกล้งหนูมากนะคะแกล้งตลอดเวลาเจอหน้ากันก็ชอบแซวชอบแกล้งจะหลอกผีแล้วจะทำแบบเฮ้ยมาทำไมอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขาก็คงแบบไม่อยากให้เราเหงาอะไรเงี้ยค่ะเวลาเจอหน้ากันก็จะคุยสนุกสนานนี่ก็เราก็จะเห็นพี่เต๋อเป็นเหมือนแบบเหมือนพี่ชายคนสนิทของเราคนนึงเห็นแล้วแบบเหมือนอยู่กันมาก็ตั้งแต่หนังเรื่องแรกของหนูด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ใครๆหลายคนก็ชื่นชอบพี่เต๋อด้วยค่ะสำหรับผมคนอื่นรักหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมไม่รู้ดิเราสองคนมันเหมือนมีสายใยบางอย่างที่เชื่อมระหว่างกัน oh, no. เหมือนผมเห็นตัวเองในตัวเต๋อแล้วเต๋อก็เห็นตัวเต๋อในตัวผมคนทักเต๋อเป็นผมทักผมเป็นเต๋อพนักงานเซเว่นเรียกผมเป็นเต๋อก็บ่อยหรือแม้กระทั่งตอนมันอกหักเนี่ยผมก็เห็นสภาพเหมือนตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วเป๊ะเลยฮะมันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันมากจริงๆฮะก็เลยถ้าผมเกลียดเต๋อก็เหมือนผมเกลียดตัวเองนะครับก็เลยจำใจต้องรู้สึกดีกับมันนั่นแค่ส่วนหนึ่งค่ะแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมใครๆก็รักเต๋อ Sister Day ขอต้อนรับคุณเต๋อฉันทวิชธนเสวีค่ะว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งลงที่เก้าอี้ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคือยังไงที่เห็นไม่ว่าจะเป็นหนูหน้าคุณเต๋อคือเธอรู้สึกยังไงเผือกเนี่ยเห็นไหมยังเรียกสลับเผือกกับผมอยู่เลยครับเขาบอกว่าความเหมือนเต๋อคือเหมือนจริงป่ะคะเหมือนจริงครับตอนแรกไม่คิดว่าเหมือนแต่พอเริ่มรู้จักเริ่มคุยกันถึงรู้ว่าเฮ้ยมันเหมือนมากครับจนเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันได้เลยเหมือนเป็นแฝดกันนะค่ะหลายๆอย่างแบบอะไรคิดอะไรคล้ายๆกันคุณพี่น้องเมามาว่าช่วงนี้อกหักน้ำหนักลด8กิโลจริงหรือเปล่าคะอ๋อจริงๆครับแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมา3โลแล้วขึ้นมา3โลครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะเมื่อกี้เราพูดมาว่าพี่เต๋อเนี่ยมีความสามารถเยอะมากลองไล่ให้ฟังหน่อยว่าทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้ทำเบื้องหลังมาก่อนครับมีตากล้องเบื้องหลังก็คือเหมือนถ่ายในกองถ่ายอะไรเงี้ยฮะมีไฮเดรซีนมีไฮเดรซีนถูกต้องครับแล้วก็ทำผู้ช่วยผู้กำกับก็มีบ้างเล็กน้อย acting coach ก็เคยทำครับแล้วก็แสดงเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยครับนั่งผ่านมาช่างเขียนบทด้วยเขียนบทอันนี้เขียนบทคือหลักๆอยู่แล้วเนาะโดดเด่นมากเลยของการเขียนบทแล้วเขียนแต่ละเรื่องนี่คือประสบความสำเร็จหมดเลยค่ะไล่มาให้ฟังหน่อยว่ามีเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องแรกๆเลยอ่ะพี่เต๋อเรื่องแรกสุดที่ทำนี่ก็คือเรื่องเก่าๆครับเขียนกัน 6-7 คนได้ช่วยเขียนแล้วก็ถัดมาก็ไปช่วยโยนไอเดียเฉยคือเรื่องสี่แพ่งตอนคนกลางเดี๋ยวนะสี่แพ่งนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะคะรายได้
75 ล้านบาทตอนกลางซึ่งเป็นตอนที่ขำที่สุดด้วยอ่ะตอนที่ดูชอบก็เรื่องอื่นมันผีหมดแล้วก็5แพร่งครับ5แพร่งทำรายได้ 113.5 ล้านบาทโอ้โหต้องคนอื่นใช่ไหมก็มีกวนมินโฮครับขอขอขอพูดรายได้ก่อนนะคะ 131.9 ล้านบาทกวนมินโฮโอ้ถ้าเต๋อพูดอีกพี่ดับกล้องเลยนะไม่พูดเอาโหเต๋อก็แค่แบบทำหน้าแบบรอแล้วก็ครับล่าสุดครับพี่มากพระขนงครับผม 1,000 ล้านบาทโอ้เต๋ออยู่เบื้องหลังเรานี้สรุปแล้วเต๋อทำรายได้จากการเขียนบทให้กับ GTH รวมเป็นเงิน 1,472,500,000 บาทเต๋อผ่านผลการเบื้องหลังนะคะมาอย่างโชคโชนและเบื้องหน้าด้วยค่ะแต่กว่าจะมาเป็นพระเอกเนี่ยเขามีผลงานเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าคุณผู้ชมเอ็กซ์ตร้าก็คือน้องตัวประกอบวิ่งไปมาเนาะอย่างมากมายเรามาไล่ทีละเรื่องไหมพี่เต๋อได้ครับเราไปดูดีกว่าว่าเต๋อผ่านผลงานอะไรมาบ้างค่ะเล่นเรื่องก็พี่ครับคอนแทคเลนส์เหรอครับครับผมไม่รู้ทำตกไว้ตรงไหนครับพี่ใช่ไปนี่เลยคนนี้ไงคนนี้ไงคนนี้ไงคุยจุดสำคัญละจานดูผู้หญิงพวกนั้นสิมาช้อปปิ้งก็ต้องเอาแฟนมาด้วยใช้ไม่ได้เลยเนาะไม่มีมือถือของไงสู้ละไหนอ่ะเจนผ่านคุยพี่ไปนี่เงินงานไหมครับติดมากเลยครับไหนเต๋อขาที่วิ่งอยู่นั่นคือผมขาที่ไม่เห็นหน้าและอะไรเลยอ่ะนั่นนี่คือผมเนี่ยหรอก็พอตัดไปขาผู้เป็นผมเลยนะถ้าเห็นแค่ขาคือผมฮะทำไมถึงทำงานเก็บเล็กผสมน้อยขนาดนั้นชอบใช่ป่ะคือบอกอยากเล่นด้วยใช่ไหมใช่คือผมเป็นคนไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วคือเขาให้ทำอะไรอยากถ้ามันสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยมากเราก็อยากทำทุกอย่างเลยดีจังนางสู้งานมาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะฉันทวิตผ่านอะไรมามากมายค่ะและหลังจากผ่านอะไรมามากมายเขาก็มีเพื่อนมีคนที่รักมีคนที่คอยดูแลเป็นหมู่ฉันทมิตรช่วงหน้าเรากลับมาพบกับคนสนิทตัวจริงของคุณเต๋อกันค่ะหลายคนที่มองว่าเต๋อท่านเป็นผู้ชายที่น่าสงสารรักแท้จริงๆแล้วเขาคือเต๋อจีบแล้วทิ้งและนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าเต๋อจีบแล้วทิ้งโดยดูโอเต๋อแม่ค่ะเธอจีบแล้วทิ้งเธอจีบแล้วทิ้งไม่เคยรักใครจริงไม่เคยรักใครจริงปีหนึ่งกับปีสองปีสามกับปีสี่เธอหมอทุกปีสนับสนุนโดยติดตามเถยเที่ยวไทยเที่ยวอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทาง YouTube เถยเที่ยวไทย5กุมภาพันธ์นี้ใหม่โอเฮิร์บเครื่องดื่มชารสมะขามผสมไฟเบอร์คุกแอนด์แชร์บายแลคตาซอยสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องวันนี้นะคะยิปซีจะชวนทุกคนมาต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะด้วยการเข้าครัวทำเมนูหวานๆนะคะเอาไว้สำหรับเป็นของขวัญให้คนพิเศษในวันวาเลนไทน์ค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะ Strawberry Sweet Cookie ค่ะส่วนผสมที่ต้องเตรียมนะคะก็มีนี่เลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเนยสดชนิดจืดไวท์ช็อกโกแลตชิพไข่ไก่นะคะน้ำตาลทรายขาวยามสตรอเบอรี่ค่ะเกลือป่นวานิลาสกัดสีผสมอาหารนะคะเป็นสีชมพูค่ะผงฟูค่ะแล้วก็นมถั่วเหลืองตะซอยค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากอุ่นเตาอบก่อนค่ะที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนทีนี้ค่ะเราก็จะนำน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็เนยสดชนิดจืดที่นุ่มแล้วค่ะมาตีเข้าด้วยกันจนขึ้นฟูค่ะพอขึ้นฟูแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ตามลงไปค่ะใส่ทีละฟองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แยมสตรอเบอรี่ค่ะวานิลาสกัดสีผสมอาหารสีชมพูนะคะแล้วก็นมถั่วเหลืองตะซอยตามลงไปเลยค่ะ
แล้วเราก็จะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะไว้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็เกลือป่นแล้วก็ผงฟูค่ะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำคุกกี้โดอันนี้นะคะมาแบ่งเป็นก้อนกลมๆค่ะเอาไว้ในถาดพร้อมอบได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนำไปอบนะคะนาน10ถึง12นาทีค่ะเมนูนี้นะคะยิปซีจะนำไปส่งต่อความรักให้กับน้องๆค่ะที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงค่ะส่วนสาวๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะจดสูตรไปทำตามกันนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้คนรู้ใจในวันวาเลนไทน์นะคะเข้าไปจดสูตรกันได้เลยค่ะที่ Facebook ของ Let's Soy Club ค่ะ you know เปิดรายการมาด้วยความร่าเริงเกินไปของเต๋อทั้งชีวิตค่ะเราจะบอกว่าช่วงนี้เต๋อจะไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ต้องคือคนเดียวละเพราะว่าเราได้เชิญเพื่อนสนิทของเต๋อซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอันนี้รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนเรียนคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนเรียนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาเป็นเพื่อนสนิทอันดับหนึ่งคือเป็นคนแรกๆที่เวลาผมนึกถึงอะไรก็ตามผมจะโทรหาเขาก่อนก็คือต้องมีกำลังอยากรู้ว่าคนนี้คือใครค่ะผู้กำกับหลายร้อยร้านของเราหลายร้อยร้านด้วยว่ะคุณเมธ ชลธรค่ะหลายๆคนจะคุ้นหน้ากับคุณเมธอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมธเนี่ยคือพ่วงกับจากตั้งแต่ ATM เออรักเออร์จนล่าสุดไอไฟด้วยซึ่งพอดีไม่ได้เป็นเพื่อนในวงการนะเขารู้จักกันมานานแล้วเมธกับเต๋อเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนเรียนตอนเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงกันบ้างตอนเจอกันครั้งแรกแบบอยากแกล้งมันนะฮะท่ามกลางเพื่อนผู้ชายมากมายเป็นวันแรกเป็นวันแบบแล้วเต๋อก็นั่งหัวฟูอยู่ตรงมุมห้องหัวแบบหยิกๆดูโกโลโกโสมากฮะโอ้ยใส่แว่นฟ้าๆใส่แว่นฟ้าๆครับก็เดินเข้าไปแล้วก็ทักทายกันด้วยคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่ค่ะมึงชื่ออะไรวะเออเขาก็กลัวผมครับเพราะอยู่ดีแบบมีคนมาพูดมึงกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนครั้งแรกที่ผมเจอเมธเนี่ยในหัวผมคิดอยู่อย่างเดียวเลยว่ามันหน้าเหมือนตัวอะไรสักอย่างแต่ผมดูไม่ออกใช่แต่เพิ่งมานึกออกทีหลังว่าเป็นตัวที่สนุปปี้อ่ะอยู่แล้วสนุปปี้นี่สนุปปี้เหมือนกับเราอีกเนี่ยสนุปปี้แต่ตัวนี้คือตัวเหลืองๆที่อยู่กับสนุปปี้อ่ะจริงๆมันนั่นแหละก็เลยตัดใจเพื่อนกันแค่เหตุผลนั้นเหรอวะแค่นั้นหรอเหตุผลมันแปลกจังเลยอ่ะต้องอย่างนั้นอันนี้ป้าอกเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดใครที่รู้จักพี่เต๋อตอนที่สมัยเรียนอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าพี่เต๋ออยากเป็นนักแสดงมากใช่ใช่มากขนาดไหนครับพี่เมธเขาแคสละครทุกปีละครเวทีคณะละครเวทีทุกปีครับคือไม่เคยเกี่ยงบทเล็กบทน้อยขอบคุณมากครับบทเล็กบทน้อยเขาเล่นหมดแล้วไหนๆพอเข้าคณะนิเทศศาสตร์แล้วมันก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วทำไมเต๋อไปเล่นมิวสิกวิดีโอลูกทุ่งได้เขาเป็นคนที่รักการแสดงมากครับแล้วก็ไม่เคยเกี่ยงงานแบบงานเอ็กซ์ตร้าราคาแบบ300บาทแล้วก็ได้รับบทพระเอกมิวสิกวิดีโอที่ทับทามเข้ามาเป็นมีลูกทุ่งเพลงนึงนะครับครับแล้วก็ด้วยความที่เต๋อและการแสดงก็ตอบปากรับคำไปเล่นเป็นพระเอกได้เงินตอบแทนโอเคตอนนั้นคือ 1,500 เพลงหนึ่งถ่ายเพลงหนึ่งเขาบอกถ่ายเพลงหนึ่งแล้วก็ได้ไปขึ้นรถตู้ที่ฟิวเจอร์มันต่างจังหวัดแน่ๆแหละต้องจังหวัดอะไรครับพอไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็อ่ะโอเคเดินจับมือนางเอกมองหน้ากันยิ้มแต่เปลี่ยนโลเคชั่นไปเรื่อยทุกอันเหมือนกันหมดเดินจับมือแล้วก็ยิ้มในบ้านเดินจับมือแล้วก็ยิ้มตรงคลองเดินจับมือแล้วก็ยิ้มข้ามสะพานไปเดินจับมือแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยสิบเพลงฮะ 1,500 ผมเติบเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบน่ารักอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เป็นคนขี้เกรงใจไม่มีปากมีเสียงไม่มีปากมีเสียงว่าไงก็ว่าก็เลยเกรงใจไปถึงเรื่องของความรักด้วยอะขอโทษที่พูดเรื่องนี้แต่ว่าตีเลยสิค่ะตัวเองมันเป็นความเกรงใจความรักยังไงอะคะพอแล้วพอแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าตั้งใจจะไปบอกเลิกเกรงใจมากเลยไปขอครบเหรอแม่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งครับค่ะเป็นเพื่อนพี่เต๋อกับพี่วิวเนี่ยกิ๊กกักกันมาประมาณนึงละคือคุยกันมาแต่ก็ไม่ได้นานมากหรอกครับเพราะนิสัยเขาก็แบบคบแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนั้นเป็นงานรับน้องมั้งเต๋อก็ปรึกษาผมว่าแบบมันแบบเริ่มอึดอัดแล้วอ่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เริ่มไม่ใช่ละอยากจะไปขอบอกเขาขอกลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าโทรไปก่อนบอกว่าเดี๋ยววันนี้ขอคุยอะไรด้วยหน่อยนะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนัดเจอกันตรงริมทะเลแล้วกันเขาก็แบบเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวเราไปรอตรงชิงช้านะเดินไปปุ๊บไม่มองหน้าเขาเลยนะครับเดินไปนั่งข้างแล้วก็แบบคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เรียกมาคุยวันนี้ก็คือว่าพอหันไปปุ๊บเขาน้ำตาคออยู่เราจะทำร้ายเขาอีกเหรอเนี่ยต้องพูดแล้วตามบท
เป็นแฟนกันเหอะเป็นแฟนกันเหอะก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะจบแต่มันกลายเป็นเริ่มมันบทสุดท้ายมันก็ไปกันใหญ่เลยคุณผู้ชมนั่นคือความเกรงใจนำพาแต่ครั้งต่อมาเนี่ยไม่รู้ใช่ความเกรงใจหรือเปล่าเนื่องจากคณะเราเนี่ยผู้ชายน้อยมากเต๋อถือว่าเป็นตัวท็อปคนหนึ่งของคณะจริงเหรอใช่แล้วความรักของเต๋อนั้นก็จะเป็นที่รับรู้ของคนในคณะมาตลอดมีเต๋อเขาเรียกกันว่าเต๋อตุ่นซึ่งเป็นที่มาจากความรักของเต๋อเมเต๋อตุ่นมาจากไหนคะเปิดเทอมมาได้ประมาณแบบไม่ถึงอาทิตย์อะฮะไม่ถึงอาทิตย์จริงๆครับใช่ใช่ใช่เติมมาสกิลแล้วแบบเฮ้ยชอบคนนี้อ่ะเขาอยู่กลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มตุ่นค่ะอย่างที่บอกตอนแรกว่าเต๋อเลยไม่ค่อยมาสูงสิงกับพวกเพื่อนผู้ชายฮะช่วงนั้นเต๋อก็จะอยู่กับกลุ่มตุ่นใช่เต๋อก็เลยชื่อว่าตามน้องผู้หญิงคนนี้ไปเต๋อตุ่นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับเต๋อก็ได้ทำการจีบเพื่อนคนนี้ชื่อสมมติละกันตามสมมติละกันชื่อนัดวันที่หนึ่งที่เขาเริ่มทำการจีบใช่ไหมฮะวิธีการจีบของเต๋อก็แพรวพราวทำยังไงอ่ะก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์ในเซกเดียวกันชื่อนัดสมมติว่านัดเนี่ยครับนั่งอยู่กับอีกคนนึงก็เลยบอกโจ้เอ้ยโจ้เหมือนแบบแลกกลุ่มกันได้ไหมก็เป็นนั้นว่าผมไปนั่งกับเขาแล้วก็อีกคนนึงไปนั่งกับโจ้ไปแล้วอาจารย์ก็บอกเออเนี่ย powerpoint นะก็เดี๋ยวลองทำเป็นงานศิลปะเลยอยากใส่รูปใส่นู่นใส่นี่อะไรก็ใส่ไปเลยก็ใส่ไปรูปหัวใจดวงใหญ่ๆเป็น powerpoint ครับแล้วผมก็ถามเออนัดอย่างนี้ดีป่ะบอกเอ้ยแต่มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะอันนี้มันบอกเออที่มากกว่านี้ก็คือจะบอกว่าเนี่ยแหละที่เราอยากบอกจีบด้วยลูกไม้แพรวๆขนาดนี้ผู้หญิงต้องแพ้ทางอยู่แล้วใช่ผู้หญิงจะช็อกก็เลยตกลงเป็นแฟนกันในที่สุดครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์อันยาวนานก็แน่นอนคนเป็นแฟนกันสักพักนึงจะเริ่มเกิดปัญหาเริ่มแบบไม่คลิกแกบอกเลิกเขาด้วยอะไร powerpoint ปะโทรไปบอกในรุ่นจะมีนัดหลายนัดครับคนนี้ก็เลยชื่อว่านัดเต๋อไปโดยปริยายด้วยความแพรวๆของคุณเต๋อนะคะทำให้คุณเมธเนี่ยแต่งเพลงให้เต๋อเพลงนึงค่ะแล้วเพลงนี้ฮิตมากในคณะของเราเพลงนั้นชื่อว่าชื่อเพลงว่าเต๋อจีบแล้วทิ้งครับเท่าที่รู้จักเต๋อมานะครับคืออันนี้ไม่ใช่แค่ผมแบบมองเขาคนเดียวครับเพื่อนๆทุกคนก็เต็มใจมอบวลีเด็ดนี้ให้กับประธานกิริยาแล้วก็มีกรรมด้วยเราจะเทวันนี้ออกไปนี่คือบอกว่าภาพเหลียดเลยนะพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆหลายคนที่มองว่าเต๋อท่านเป็นผู้ชายที่น่าสงสารรักแท้จริงๆแล้วเขาคือเต๋อจีบแล้วทิ้งและนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าเต๋อจีบแล้วทิ้งโดยดูโอเต๋อแม่ค่ะเธอจีบเราทิ้งไม่เคยรักใครจริงไม่เคยรักใครจริงปีหนึ่งกับปีสองปีสามกับปีสี่เธอหมอทุกปีเธอหมอทุกปีแต่จะเด็กบัญชีรัฐศาสตร์ก็มีเด็กแพทย์บางทีเด็กแพทย์บางทีเธอจีบแล้วทิ้งเราทิ้งจีบแล้วทิ้งจีบแล้วทิ้งร้องได้ช่วยกันร้องหน่อยใครจะไปร้องได้ใครจะร้องได้อันนั้นปะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะจีบแล้วทิ้งไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งจะชิงจะได้รู้เป็นเรื่องของชายผู้หญิงจิบแล้วทิ้งจิบแล้วตั้งใจจริงๆอยากจะรักให้เนิ่นนานจิบแล้วทิ้งจิบแล้วทิ้งสุดท้ายมันก็ไม่นานจิบแล้วทิ้งจิบแล้วทิ้งจะให้ทำยังไงล่ะจิบแล้วทิ้งจิบแล้วทิ้งโอ้ยจิบแล้วทิ้งจิบแล้วก็ทิ้งกันไปไม่เคยรักใครจริงหาคนใหม่เบื่อคนเก่าชอบจีบแล้วทิ้งคนมันเหงาเธอและใครจริงเธอจีบแล้วทิ้งและไม่ใช่เรื่องจริงจริงไม่จริงเต๋อมึงดิ้วกว่าใครเลยไม่ใช่เรื่องจริงเป็นซิงเกิลดีๆมีความสามารถดาวน์โหลดอยู่เมคคิดว่าจะมีรหัสดาวน์โหลดผมว่าจะปล่อยดาวน์โหลดเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวแต่งเพิ่มอีกสักท่อนเดี๋ยวก่อนครับผมนี่คือ
ซิงเกิลเต๋อจีบเราทิ้งแต่ความเป็นตัวตนของเต๋อและเมธยังอยู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะจะเด็กบัญชีรัฐศาสตร์ก็มีเด็กแพทย์บางทีเด็กแพทย์บางทีเธอจีบเราทิ้งโชว์นี้ชื่อว่าอะไรคะคุณเมธชื่อว่าโชว์เต๋อตะลุยตลาดครับดื่มน้ำซะหน่อยดีกว่าเติมลิปสติกหน่อยดีกว่าโอ้ว้าวเหมือนพี่แอมพัชราภา You know I'm a sister girl You know I'm a sister girl สนับสนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจจอยน่าดูกับโอเฮิร์บสนับสนุนโดยใหม่โอเฮิร์บเครื่องดื่มชารสมะขามผสมไฟเบอร์สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะไมค์ก็มีนัดกับน้องสาวคนสวยค่ะแถมเธอคนนี้เนี่ยยังเสียงดีอีกต่างหากนะเห็นเธอบอกว่าจะชวนไมค์มาเอนจอยกับกิจกรรมโต้ขึ้นกลางกรุงค่ะวันนี้ก็เลยได้โอกาสค่ะชวนแฟนคลับของเธอมาด้วยในช่วงนี้เลยเอนจอยน่าดูกับโอเฮิร์บค่ะขอต้อนรับน้องกระต่ายแล้วมาว่าตอนนี้เราไปเจอน้องส้มเธอดีกว่าค่ะฮัลโหลเฮ้ยรอนานไปเนี่ยไม่นานเลยแต่ว่าให้รอน้องสาวคนสวยท่านนี้นานแค่ไหนก็รอได้อยู่แล้วฝากหวานว่าแต่อยากจะถามว่าวันนี้ทำไมถึงชวนพวกเรามาเล่นฟลอร์บอดดิ้งกันนะคะทำไมอะคะเพราะว่าส้มเป็นคนที่แบบไม่ชอบการออกกำลังกายที่มันเหนื่อยเหงื่อออกเยอะแล้วก็หอบแฮกเกินไปฟลอร์บอดเนี่ยมันคือไม่โหดมากแต่ว่าก็มีความสนุกท้าทายแล้วมันก็กระชับทุกสัดส่วนมีน้ำมาช่วยให้เราสดชื่นด้วยสนุกดีค่ะโอเคงั้นตอนนี้เราสามคนค่ะไปเอนจอยกันเลยดีกว่าเยอะมากค่ะแต่ว่าอยู่บนนั้นน่าสนุกมากกว่านอกจากการออกกำลังกายนะคะก็จะมีเรื่องของการแบบชอบดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้เราเนี่ยสดชื่นแล้วก็น่าดูอีกด้วยค่ะพี่ไม้สำหรับน้องกระแตค่ะที่อยากอร่อยน่าดูวันนี้พี่ไม้ก็มีกิฟต์เซตค่ะจากโอเฮิร์บเครื่องดื่มชารสมะขามผสมไฟเบอร์มามอบให้ไปเพิ่มความมั่นใจในรูปร่างด้วยนี่เลยสตาร์ไลฟ์ของเรายังอยู่กับฉันทวิทย์และฉันทมิตรของคุณเต๋อค่ะเต๋อและเมธค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเธอและเมธแล้วจะอยู่กันมานานแล้วเมื่อสักครู่เป็นการเต้นเปิดเบรกถือว่าเป็นเบาๆมากนอกจากเต๋อและเมธจะมีความสามารถด้านการแสดงการแต่งเพลงแล้วยังมีความสามารถด้านการเต้นและเมธบอกว่าเต๋อมีความสามารถด้านการเต้นที่พิเศษกว่าคนอื่นด้วยบอกเขาไปบอกเขาไปคือเฮ้ยบอกเขาไปเขาบอกอยู่เต๋อเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการเต้นในทางแบบเต้นเหมือนแบบเต้นระบำแขกอะครับค่ะไม่ว่าท่าอะไรก็ตามครับเต๋อสามารถทำให้เป็นท่าในระบำแขกได้หมดเลยจริงหรอจริงอ่ะอย่างนี้อ่ะนี่อ๋อโอเคเออท่าแบบอ่ะแล้วทำให้เป็นระบำแขกสิเปลี่ยนมันเห็นไหม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 ใหญ่ไปไหมเนาะใหญ่ไปคุณพรสวรรค์นะคุณก็ทำเองได้คุณก็ทำได้คุณก็ทำได้คุณก็ทำได้เราขอประกอบเพลงด้วยได้มั้ยได้ครับแล้วเราทุกคนมาร่วมกันเป็นแขกโอเคได้ครับคุณที่บ้านคุณก็ทำได้ค่ะค่ะเรามาเริ่มไปพร้อมกันน้องเมธค่ะพร้อมแล้วขอร้องเพลงค่ะเมธนำท่านธรรมดาไว้นะขอแขกขึ้นค่ะแขกขึ้นเหรอเปลี่ยนท่าค่ะเอาเป็นแขกค่ะขอแขกที่สุดค่ะสนุกอ่ะหัวต้องไปแล้วถ้าแขกที่สุดหัวต้องไปให้ต้องไปด้วยไปให้หมดสนุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวและนี่คือน้องเอทค่ะหลังๆมันจะเป็นสไปเดอร์แมนเหมือนนอกจากระบำแขกได้แล้วซึ่งทุกคนทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากอันนี้นะคะเป็นความสามารถทางการเล่นตลกจริงๆแล้วเนี่ยทุกปีเวลาคณะเรามีงานเราจะรอดูโชว์จากเต๋อเมธซึ่งเขาจะเขียนบทเองเล่นเองตอนแรกยอมรับว่าไม่คุ้นตอนหลังทุกคนรอคอยมันตลกมากจริง
เล่นตลกด้วยกันบ่อยซึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าจะโชว์ไปที่ไหนงานอะไรอ่ะพี่เต๋อจะได้รับแบบบทเป็นแบบว่าคนที่ถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลาเป็นคาแรคเตอร์หลักใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าผมไม่หือไม่อืออ่าฮะวันนี้คุณเมธในฐานะพ่วงกับเตรียมโชว์โชว์หนึ่งมาโดยมีนักแสดงคู่บุญคือคุณเต๋อโชว์นี้ชื่อว่าอะไรคะคุณเมธชื่อว่าโชว์เต๋อตะลุยตลาดครับโอ้ยเชื่อว่าไม่เบาค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมไปพบกับเต๋อตะลุยตลาดค่ะเขาคงเป็นตลาดนัดของมือสองแหละตลาดผลไม้ว่ะโทษทีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะก่อนเราจะไปชมโชว์ที่ชื่อว่าเต๋อตะลุยตลาดนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรน้องเมธเกมคือเต๋อเนี่ยก็จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมเนี่ยเต๋อจะเอามือไขว้หลังครับเต๋อก็ไม่ใช้มือของเต๋อเลยส่วนผมจะเอามือสอดเข้าไปฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นแขนมือให้เพื่อนค่ะระหว่างนั้นพี่ปอยิบแล้วก็น้องเต้สามารถพากย์เสียงไปเรื่อยๆเสียงอันนี้จะเป็นเสียงที่มาจากจิตใต้สำนึกของเต๋อพอเต๋อนึกอะไรก็อย่างเช่นวันนี้อากาศดีจังเลยนั่นมันต้นไม้นี่นี่มันนกหรือเปล่ารู้สึกร้อนขึ้นมาละอะไรอย่างนี้ทำเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้ได้ได้รอบนะคะหนึ่งสองสามเช้าวันนี้อากาศร้อนเกินไปหรือเปล่านะดื่มน้ำสักหน่อยน่าจะดีอืมค่ะดื่มน้ำนะคะขอบคุณมากครับค่ะเฮ้ยแต่แดดมันร้อนจังเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเปิดฝาก่อนจิบน้ำสักหน่อยดีกว่าเปิดไม่ใช่กินน้ำสิดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าเย็นสบายจังเลยรู้สึกใจขึ้นทำไมรู้สึกหนาวก็ไม่รู้ค่ะดีๆก็หนาวขึ้นมาแล้วค่ะถ่ายผ้าพันคอหน่อยดีกว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นใส่หมวกอีกนิดนึงก็ดีนะเออใส่หมวกดีกว่าใส่หมวกอาจจะลองใส่ดูละกันใส่ไม่เข้าใส่ยากจังเลยใส่หมวกอันนี้ไม่เข้าเฮ้ยมันฟ้องเลยไหนลองอันนี้ดูสิลองดูสิโอ้ยไม่ยับละมั้งใส่ได้แล้วมั้งปากซีดๆไปเดี๋ยวคนจะหาว่าเราป่วยทำยังไงให้เราดูสดใสขึ้นดีนะเติมลิปสติกหน่อยดีกว่าอู้วว้าวเหมือนพี่อ้ำคัชราภาโอ้โหรู้สึกสดใสขึ้นทันทีเลยอ่ะถ้าจะแว็กขนทันทีเราต้องเต็มที่ว่ะนี่คุยกับตัวเองพร้อมนะเอาหนึ่งสองสามเราหิวแล้วล่ะด้วยแต่แม่สอนมานะว่าถ้าเกิดจะกินให้ดีต้องกินแค่เปลือกต้องกินแค่เปลือกขอเจอแม่นิดหน่อยได้ไหมแม่สอนมันฝาดมากมันฝาดขอกินเนื้อดีกว่าเอาเปลือกออกเถอะทิ้งที่พื้นไปทิ้งที่พื้นไม่เป็นเรื่องของเราเอ๊ะมันตกเอ๊ะแต่ผ่านไปแค่ห้าวพี่เอ๊ะเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งกินทีเดียวครึ่งลูกไปเลยเอ๊ะทนไม่ได้แล้วขอเสียบมือให้ต่อกับแม่ค่ะขอบคุณสงสารจะป่วยค่ะเขียวหมดแล้วใช้ค่าเลยล่ะทาใส่มือไปเลยเถอะมาลองทาใส่มือแล้วถูมือเขาด้วยกันยังดีที่มึงกินกล้วยเข้าไปแล้วเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอยู่กับเต๋อแม่และของอีกความลับค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมกลัวอะไรแบบนี้พี่เต๋อไม่ผมไม่ได้ร้องมันน่าเกลียดใช่ป่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามึงทุเรศก่อนสนับสนุนโดยที่สุดแห่งสีสัน12 plus color lista J8 เพราะเมคอัพทั้งทีต้องให้ท็อปแขกด้วยส่วนมีความสามารถในการเต้นซิ่งเลยแล้วอยู่กับเต๋อแล้วก็เมธนะคะครับก่อนที่เราจะมาเปิดกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันมาหลายเบรกนะครับครับผมแล้วก่อนมาเปิดกล่องมีเรื่องนึงที่แฟนๆซิสเตอร์เดย์รวมทั้งพวกเราติดใจมากเรารอคอยมากๆจริงๆนะคะเราได้รู้มาว่าความสามารถพิเศษของพี่เต๋อไม่ใช่มีแค่ที่ฟังมาเท่านั้นยังสามารถเรียนเสียงสัตว์ได้เหมือนมากด้วยซึ่งคราวที่แล้วเต๋อเคยมาออกรายการเราเมธแล้วก็นำเสนอแฮชแท็กที่ชื่อว่าเต๋อเลิฟแอนิมอลเต๋อเลิฟแอนิมอลเขียนมาแล้วมาอ่ะซึ่งทำให้เต๋อเนี่ยโชว์ความสามารถในการเรียนเสียงสัตว์ขึ้นมาเอากบก่อนมามันจะเป็นเสียงตอนที่มันแบบเริ่มเดินค่ะ
มาสบายนะเหมือนนกฮูกไม่ทำไมต้องเลือกตาอีกาจริงๆมีอีกอันนึงที่เต๋อทำได้แล้วแบบเหมือนมากนะครับที่เป็นสัตว์แบบดึกดำบรรพ์ด้วยแล้วจะเป็นตอนที่เพิ่งออกจากไข่ด้วยไข่แตกมากกระดกเปิดออกมาตัวอะไรถูกครับพันไหนพันไหนได้ถึงพันอะไรเลยครับไอเนี้ยทีเล็กทีเล็กถูกต้องมันคือทีเล็กถูกต้องมาดูกล่องแห่งความลับดีกว่าว่าซีสเครดบ็อกซ์ของคุณเติบกล่องแห่งความลับกล่องแรกของเขาคืออะไร1 2 3เท่าไหร่เติร์นน้องปอมเติร์นไม่ชอบอะไรน้องเมธเขามีความเซนซิทีฟกับเสียงของโฟมเวลาขูดกันใช่แล้วพี่ชนะมันจะต้องเจอเสียงนี้บ่อยมากเพราะทำละครเวทีมันต้องใช้โฟมเป็นหลักใช่เนี่ยเนี่ยออกการโอ้ยมันเสียวฟันครับจริงเหรอความรู้สึกมันคือเสียวฟันใช่ใช่คือจริงจริงมันไม่ใช่อะไรเลยมันเสียวฟันเฉยๆแล้วเพื่อนพอรู้ก็ชอบแกล้งชอบแกล้งแล้วเคยมีอยู่ครั้งนึงทุกคนถือไอ้นี่คนละชิ้นครับแล้วก็วิ่งไล่เต๋อจนมันโกรธจริงๆครับวิ่งหนีไปจริงสัมยาเลยครับพอแล้วนอกจากพี่เต๋อจะกลัวโฟมแล้วค่ะครับ1 2 3เฮ้ยระวังของแตกทำไมกลัวอะไรแบบนี้พี่เต๋อเพราะไม่มันคือผมไม่ชอบให้มันวางอะไรนิ่งๆคือกลัวแบบแกเออใส่ผสมนี้เข้าไปด้วยเต๋อเป็นคนย้ำคิดย้ำทำใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ครับผมไม่ชอบให้มันไม่ชอบอะไรที่มินๆเออเนี่ยเนี่ยไม่ชอบเลยซึ่งเมธรู้เรื่องนี้ของเต๋อรู้ครับก็เป็นอีกอย่างนึงที่เอาไว้แกล้งเต๋อฮะเวลานั่งปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยฮะทุกคนก็จะตั้งใจวางแก้วไว้ริมริมครับแล้วบางทีโต๊ะมันไม่ได้เล็กๆฮะมันก็จะประมาณแบบถือไว้เลยใช่เหมือนกันผมไม่ได้ร้องมันน่าเกลียดใช่ป่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามึงทุเรศกว่าผมตอนนี้คือบางทีวางอยู่แบบฝั่งตรงข้ามเต๋อก็ยังต้องเอื้อมตัวเพื่อไปหยิบมาให้อยู่ตรงกลางคนไม่ได้ครับไม่ชอบเห็นอะไรที่มันมินเมย์ครับที่มันจะทำให้เกิดเสียงหรือทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณเมฆกับคุณเต๋อเนี่ยคบกันมา10กว่าปีได้ไหมสนิทมากที่สุดของกันและกันด้วยพี่เมฆห่วงอะไรพี่เต๋อพี่เต๋อห่วงอะไรพี่เมฆอยากบอกกันบ้างคะจริงๆลูปชีวิตของเต๋อผมจะคล้ายๆกันครับเจอเรื่องราวใหม่ๆก็จะเจอพร้อมๆกันหรือว่าช่วงที่ชีวิตดาวหน่อยก็จะบังเอิญมาเจอพร้อมๆกันอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะซิงกันในหลายๆเรื่องเลยครับก็เป็นห่วงเต๋อเพราะว่าเป็นเต๋อเป็นคนแบบขี้เกรงใจครับอย่างที่บอกคือจะโดนแบบเอาเปรียบได้ง่ายๆอะไรเงี้ยฮะคือถ้าไม่มีคนคอยชนคอยปะทะให้เต๋อก็จะแบบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยครับภูมิใจในตัวเต๋อที่เขามาได้ถึงวันนี้นะครับด้วยความแบบรักการแสดงอะไรเงี้ยฮะเด้อโอเคพี่เต๋อนะคะมีอะไรพูดถึงคุณเมธบ้างคือปกติเวลาแบบเรามีปัญหาหรือว่าเวลาเราแบบเครียดอะไรหรือว่าอะไรก็ตามครับคือเขาจะสแตนบายอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะยุ่งหรือจะอะไรถึงแม้ว่าจะแบบมาเจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนจะนึกถึงเราอยู่ตลอดนะอย่างล่าสุดมันมีปัญหาอย่างเงี้ยโอ้ยมันเครียดมากเลยไม่รู้ทำไงอะไรเงี้ยเจอกันไม่ได้เขาจะส่งลิงก์ตลก YouTube มาอะไรเงี้ยแล้วพอดูเราก็หัวเราะจริงๆแล้วมันก็จะลืมไปเลยอะไรเงี้ยครับเรื่องที่แบบเราเศร้าหรือว่าเราแบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยคือแบบก็จะรับรู้ได้ว่าไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนไกลๆแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินตามหลังเราอยู่ใกล้ๆแต่เดี๋ยวนี้ครับดีมากเลยเนาะไม่ว่าไกลเท่าไรห่างกันสุดฟ้าเพียงใดตอนนี้ทั้งคู่นี่ฮอตทั้งคู่ด้วยใช่ค่ะยังไงก็ถามถึงผลงานหน่อยดีกว่าแต่ละคนจะมีงานอะไรให้พวกเราดูบ้างคะผมผลงานตอนนี้ไม่มีครับค่ะอุ้ยก็เพิ่งไอ้ไฟก็เพิ่งจบไปใช่ก็หนังเพิ่งจบไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นอะไรคือฝั่งคุณเมธคุณเต๋อชันทวิชค่ะฝั่งผลงานค่ะตอนนี้ถ่ายทำอยู่ได้ชมเร็วๆนี้คือละครครับผู้กองยอดรักเรื่องนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ผมต้องตัดผมนี่แหละก็ต้องพูดหนุ่มพูดเด้ออะไรเงี้ยก็ตั้งใจมากแล้วก็อยากจะให้ได้ชมกันครับคิดว่าสนุกแน่ๆติดตามด้วยนะคะซิสเตอร์เดย์วันนี้ขอบคุณจริงๆกับคุณเมธ ธนาธรและคุณเต๋อชันทวิชค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you thank you ขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะคะจากไอราดาแล้วก็อาซาว่าค่ะใช่แล้วค่ะกลับมาติดตาม Sister Day Star Live ได้นะคะเราจะมาพูดคุยกับสตาร์คนไหนทุกวันเสาร์ติดตาม 6:00 น.ทาง GMM Channel ช่อง 25วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
Thank you.